รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่นี่เขาก็รู้กันหมดนั่นแหละค่ะว่าเขาอะได้ไปกินข้าวเที่ยงกับท่านประธานทุกวันคงหวังจะกันท่าคนอื่นนี่คุณหมายถึงคุณด้วยหรือเปล่าจีน่าเป็นห่วงคุณวานานาค่ะคุณวานานาเคยช่วยชีวิตจีน่าเอาไว้จีน่าเลยอยากจะเตือนค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใส่ซื่ออย่างที่คิดเราสองคนเก็บผู้หญิงคนนั้นไว้ใกล้ตัวท่านประธานไม่ได้นะคะขิงจ่าข้ออ้างไม่เป็นคุณข้ากับท่านประธานยังไงดีล่ะเนี่ยถ้าทำให้ท่านประธานเกลียดน้ำขิงอะใครจะไปอยากเจอหน้าคนที่เกลียดจริงไหมท่านประธานเป็นคนที่เนี๊ยบแล้วก็รักสะอาดมากน้ำขิงจะทำให้เสื้อของท่านประธานเปื้อนมันไม่น่าเวิร์กนะเวิร์กแน่คิดว่าแค่ละเมอไปอยู่ดีๆก็รักเธอหมดใจดีไม่พอที่จะพูดคำว่ารักคือบอกตัวเองว่าเหนื่อยก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักอาฉันไว้เพ้อไปคนเดียวได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีแค่พอใจแต่รักมันวุ่นวายอาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอก็แค่ทุกคืนได้นอนหลังมาแค่ฝันก็ดีต่อใจแค่เพียงได้รักคนที่ดีได้แค่นี้นะมันก็ดีมากมายไม่หวังเกินไม่คิดไกลปล่อยให้ฉันเพ้อไปคนเดียวที่นี่อีกได้ค่ะได้เลยค่ะจากนี้ไปดิฉันจะไม่มาให้ท่านประธานเห็นหน้าอีกต่อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่น้ำจิ้มไก่ขอบคุณนะคะอ
คุณเทน้ำจิ้มไม่ลงถ้วยขอโทษค่ะโอกาสสุดท้ายไม่ต้องเทให้ผมละผมไม่จิ้มแต่ว่ากินไก่กับน้ำจิ้มมันอร่อยมากเลยนะคะทำไมอ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะพรุ่งนี้คุณไม่ต้องขึ้นมากินข้าวที่นี่แล้วนะเดี๋ยวนะนี่แผนของเราสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยถึงน้ำจิ้มไก่จะไม่หกใส่เสื้อธรรมทานแค่หกลงโต๊ะก็สำเร็จแล้วเนี่ยไอ้ยาผมจะไปต่างประเทศไม่อยู่สักสองอาทิตย์เดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยว่ากันนี่แผนของเราไม่สำเร็จแล้วเนี่ยนี่เรายังต้องขึ้นมาที่นี่อีกแล้วเนี่ยเกลียดธรรมทานที่สุดในโลกเลยนี่นานารู้เรื่องที่น้ำขิงขึ้นไปทานข้าวกลางวันกับพี่พายุหรือเปล่าเมื่อไหร่คะก็ทุกวันแหละพ่อครัวที่เนี่ยจัดปิ่นโตมื้อกลางวันให้น้ำขิงกับพี่พายุทานทุกวันนี่นานาไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่แปลกจังทีแรกนานาก็ทำปิ่นโตเพื่อจะตอบแทนน้ำขิงที่บริจาคเลือดให้แต่ตอนที่เจอน้ำขิงที่งานน้องนินจาเห็นบอกว่าขอไม่รับปิ่นโตแล้วแล้วไงถึงไปกินข้าวกับพี่พายุได้น้ำขิงเขาอาจจะพูดกับนานาอย่างนึงแล้วพูดกับพี่พายุอีกอย่างนึงก็ได้นะนานาว่าไม่น่าจะใช่นะคะน้ำขิงไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นนะคะเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้านานาเจอพี่พายุนานาจะถามให้ดีกว่าว่ามันยังไงกันแน่นะคะพี่ว่าอย่าดีกว่าบางทีพี่พายุเขาอาจจะเป็นห่วงเลือดน้ำขิงคิดว่านานาอาจจะต้องใช้เลือดน้ำขิงอีกในอนาคตก็แค่ดูแลพนักงานบริษัทคนหนึ่งไม่มีอะไรหนักหนามั้งพี่ลิก้าเนี่ยรู้ใจพี่พายุจังเลยนะคะร่างเงินเดือนใหม่เธอได้ผ่านโปรก่อนกำหนดจริงเหรอคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านประธานไม่อนุมัติล่ะคะท่านผอ.อนุมัติแล้วท่านประธานจะไม่มายุ่งอีกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปคัดผักให้ท่านประธานแล้วสิท่านประธานคะต่อไปเนี้ยท่านประธานคงบังคับให้ฉันคัดผักอีกไม่ได้แล้วนะคะท่านประธานจะหาเรื่องไล่ดิฉันออกจากงานอีกก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดิฉันผ่านโลกแล้วเจอกันนานเลยคุณนานา
สวัสดีค่ะแล้วนี่มาหาพี่พายุเหรอค่ะพี่พายุคงไม่เข้ามาแล้วแหละฮะมาป๊าป๊าป๊าเสร็จแล้วครับเอ้าน้ำขิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าอย่างนั้นน้ำขิงไม่รบกวนแล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิน้ำขิงไม่เจอกันตั้งนานยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วนี่พักเที่ยงพอดีใช่ไหมไปกินข้าวด้วยกันนะอุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะน้ำขิงเกรงใจอีกอย่างนึงตอนบ่ายน้ำขิงก็งานเพียบเลยค่ะคุณน้ำขิงไม่ต้องเกรงใจหรอกครับแล้วไม่ต้องกังวลด้วยนะฮะยังไงก็กลับมาทันนานาก็มารับผมยังไงก็ต้องกลับมาส่งผมอยู่แล้วไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันจะดีเหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะไปด้วยกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งตรงนี้เลยครับคุณลิก้าสวัสดีค่ะคุณน้ำขิงเชิญครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารเลยแล้วกันเนาะพี่พายุมาจะได้ไม่ต้องรอค่ะสั่งเลยท่านประธานมาถ้วยเหรอคะใช่จ้ะนี่พี่นัดกินข้าวกันก่อนที่พี่พายุจะไปคุยงานที่ฝรั่งเศสก็ต้องนัดทานข้าวกันก่อนนะเนอะเพราะว่าพี่ชายของเขาเนี่ยต้องเดินทางไปฝรั่งเศสถึง2อาทิตย์กลัวจะไม่มีกำลังใจก็เลยต้องตุนกำลังใจไว้ก่อนนะครับใช่ไหมคะค่ะรู้สึกเจ็บสั่งเลยละกันนานาเอาเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะค่ะคอร์สข้าวซี่โครงหมูหมูตุ๋นยอดคะน้า2ที่นะคะ3เลยละกันค่ะเดี๋ยวสั่งให้พี่พายุด้วยเลยเนาะค่ะต้มเลือดหมูกุ้ยช่ายเชียงจี้ตับแต่ไม่ใส่กุ้ยช่ายนะคะแหมพี่ลิก้ารู้ใจพี่พายุไปหมดเลยนะลิก้าเนี่ยคุณรู้ใจพายุอยู่แล้วแต่นานาเนี่ยรู้ใจหรือเปล่าว่าพี่ชอบกินอะไรนาก็เห็นพี่กินทุกอย่างเลยนะคะถูกต้องพี่กินได้ทุกอย่างกิ๊บกิ๊บอุ้ยอ้าวพี่พายุมาแล้วโอ้ยกำลังใจมาแล้วครับลิก้าสั่งอาหารให้พี่พายุแล้วนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะรีบไปขึ้นเครื่องก็เลยสั่งอาหารให้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องรอทำไมต้มเลือดหมูกุยช่ายถึงไม่มีกุยช่ายล่ะลิก้าสั่งเองอะค่ะพี่พายุจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคัดกุยช่ายออกไงคะแล้วมันจะเป็นต้มเลือดหมูกุยช่ายได้ยังไงล่ะมาตั้งไรดีคะต้มเลือดหมูกุยช่ายใส่กุยช่ายผมด้วยครับค่ะมาสักครู่นะคะเรื่องการกินไม่มีใครเรื่องมากเท่ากับพี่พายุแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่มีใครเรื่องน้อยเท่าสามีพี่อุ้ยนินทาเสร็จจูดถือว่าเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายก็แล้วกันขออนุญาตค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ